การก่อสร้างโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือการขนส่งน้ำมันทางท่อช่วยประเทศชาติและคนไทยอย่างไรการขนส่งน้ำมันทางท่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งน้ำมันของประเทศให้มากขึ้นช่วยลดมลพิษทางอากาศลดฝุ่นละอองขนาดเล็กช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่อีกทั้งประชาชนยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยช่วยลดความเหลื่อมล้ำของราคาขายปลีกน้ำมันระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคเหนือประชาชนในภาคเหนือจะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำมันได้เท่าเทียมกันปัจจุบันนะฮะการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยก็ยังพึ่งพาการขนส่งน้ำมันหลักๆโดยทางรถยนต์หรือว่ารถไฟนะขนจากโรงกลั่นบริเวณระยองบ้างจากคลังน้ำมันแถวบางปะอินแถวสระบุรีบ้างไปยังภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งปัญหาที่เราพบอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ทุกท่านก็น่าจะทราบดีก็เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนก็จะเห็นรถน้ำมันพลิกคว่ำอะไรต่างๆอยู่เป็นประจำรวมถึงเรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็ในเรื่องของการสึกหรอของผิวถนนผิวจราจรนะฮะดังนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานเองเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสำคัญว่ามีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องมีการต่อขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคเหนือและภาคอีสานในวันที่9ธันวาคม2558บริษัท FPT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการขนส่งน้ำมันทางท่อมากกว่า25ปีมีความภาคภูมิใจที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเพื่อดำเนินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปยังภาคเหนือโดยต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันจากท่อขนส่งน้ำมันเดิมที่คลังน้ำมันบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังคลังน้ำมันพิจิตรจังหวัดพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปางจังหวัดลำปางระยะทาง576กิโลเมตรด้วยเงินลงทุน 10,000 ล้านบาทในวันที่12มกราคม2560บริษัท FPT ได้มีการลงนามว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางท่อขนส่งน้ำมันคือบริษัทสเตรก้าจำกัดในวันที่24มีนาคม2560ท่อน้ำมันขนาด14นิ้วและ12นิ้วจำนวน 48,183 ท่อนที่นำเข้ามาจากประเทศอินเดียได้เดินทางมาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อผ่านพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วท่อได้ถูกลำเลียงไปพักไว้ที่สต็อกยาร์ดที่จังหวัดสิงห์บุรีกำแพงเพชรและลำปางและในวันที่7กันยายน2560หม่อมราชวงศ์สุภดิษฐ์ดิษกุลประธานกรรมการนำทีมคณะกรรมการบริหารทำพิธีเปิดงานก่อสร้างวางท่อน้ำมันณบริเวณพื้นที่ก่อสร้างวางท่อจังหวัดสิงห์บุรีการวางท่อขนส่งน้ำมันแบ่งเป็นการเปิดผิวดินหรือ Open Cut และการดึงท่อลอดหรือ HDD Horizontal Directional Drill ในการวางท่อแบบ Open Cut เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ได้แก่กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมชลประทานกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้วจากนั้นคือการลงสำรวจพื้นที่เพื่อแก้ไขปรับแบบและวางแผนโดยละเอียดให้สอดคล้องกับหน้างานจริงในขณะเดียวกันทีม CR หรือ Public Relationship จะเข้าเยี่ยมเยียนพูดคุยและเจรจากับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแนวการวางท่อขนส่งน้ำมันและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการวางท่อขนส่งน้ำมันได้บริษัทจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้จากนั้นท่อน้ำมันจะถูกลำเลียงมาที่ไซต์งานทีมฟิตอัพจะนำท่อมาวางเรียงเพื่อให้ได้แนวทีมเชื่อมจะเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกันตามคู่มือปฏิบัติเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดเครื่องเชื่อมหรือเวลดิ้งแมชชีนและลวดเชื่อมที่ใช้ต้องมีมาตรฐานมีความแข็งแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าท่อซึ่งเป็นลวดเชื่อมพิเศษสำหรับท่อน้ำมันโดยเฉพาะทีมเชื่อมท่อเป็นผู้ชำนาญการและผ่านทดสอบโดยใช้มาตรฐานของสมาคมวิศวะเครื่องกลของอเมริกาหรือ APRIP 1104ซึ่งเป็นการทดสอบตามมาตรฐานของปิโตรเลียมนอกจากนั้นยังมีทีมตรวจสอบทีมเชื่อมอีก2ทีมคือทีม QC จากบริษัทผู้รับจ้างและทีม CSC Construction Supervisor Consultant ของ FPT ซึ่งเป็นทีมที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบความชื้นอุณหภูมิรอบท่อกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมและแรงดันไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมให้ได้ตามข้อกำหนด
เมื่อเชื่อมท่อเสร็จแล้วจะดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเชื่อมด้วยการใช้การเอ็กซเรย์โดยผู้ชำนาญการเพื่อดูเนื้อท่อและรอยเชื่อมว่ามีการชำรุดหรือไม่ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะต้องทำในทุกๆจุดเชื่อมรอยเชื่อมตลอดเส้นทางการวางท่อน้ำมันก่อนนำท่อวางลงดินลึกจากผิวโดยเฉลี่ย 1.5 เมตรและต้องมีการหุ้มฉนวนรอยเชื่อมจอยโคตติ้งเคลือบโคตเพื่อกันสนิมซึ่งจะใช้วัสดุ PVC PE ที่ใช้โคตท่อส่งน้ำมันโดยเฉพาะในขั้นตอนนี้จะมีการสุ่มทดสอบความคงทนโดยใช้เครื่องมือเทสด้วยแรงหนึ่งและในขั้นตอนสุดท้ายคือการทำฮอลิเดย์เทสติ้งเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉนวนหุ้มท่อเป็นครั้งสุดท้ายขั้นตอนการวางท่อลงดินเริ่มจากการขุดหลุมร่องดินหรือ trench ลึกจากผิวดินเดิม1เมตร50ถึง2เมตรหรือจากผิวถนน2เมตร50กว้าง2เมตรก่อนวางท่อจะลงทรายหนาอย่างน้อย30เซนติเมตรจากนั้นทีมรถยกจะยกท่อลง trench อย่างพร้อมกันตลอดเส้นทางที่กำหนดและเมื่อวางท่อลงเรียบร้อยจะลงทรายกรบท่ออีกไม่น้อยกว่า30ถึง50เซนติเมตรเกลี่ยตบสายให้แน่นวางแผ่นคอนกรีตสลับตามแนวท่อจากนั้นจะถมดินอีก 30-50 เซนติเมตรวางวอร์นิ่งเทปที่มีชื่อบริษัทและรายละเอียดต่างๆสุดท้ายคือกลบดินให้เท่ากับระดับดินเดิมและปูนขึ้นอีก20เซนติเมตรเพื่อการยุบตัวในอนาคตและใช้รถกลบให้เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งป้ายเตือนเหนือแนวท่อขนส่งน้ำมัน Marker Post การวางท่ออีกวิธีหนึ่งคือการดึงท่อลอดสิ่งกีดขวางหรือHDD Horizontal Directional Drill จะใช้วิธีนี้เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่สามารถทำการขุดเปิดหน้าดินได้เนื่องจาก 1. วางท่อในเขตพื้นที่ชุมชนที่ไม่สามารถวางแบบ Open Cut ได้ 2. วางท่อข้ามระบบสาธารณูปโภคที่ไม่สามารถย้ายได้ 3. วางท่อผ่านแม่น้ำลำคลอง 4. วางท่อผ่านสามแยกหรือสี่แยกของถนนหรือทางรถไฟหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆขั้นตอนแรกของ HDD คือการสำรวจจุดที่ท่อจะลงหรือ Entry Point และจุดนำท่อออกหรือ Exit Point ผู้รับจ้างจะทำแบบเพื่อดูโปรไฟล์ของท่อที่จะดันคำนวณหา Strength ของท่อความโค้งกรามโปรไฟล์ตรวจสอบหาความเหมาะสมของขนาดของเครื่อง HDD ในขั้นตอนนี้เบนโทไนท์จะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยหล่อลื่นให้คงสภาพเพื่อให้สามารถดึงท่อลอดผ่านโครงดินได้ซึ่งสารเบนโทไนท์นี้จะถูกควบคุมและกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับชุมชนขั้นตอนการเจาะแบบ HDD มี3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1เนื่องจากการวางท่อแบบ HDD เป็นการดึงท่อกลับจากจุด Exit Point จึงมีการเจาะนำทางหรือ Pilot เป็นการเจาะด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้ GPS นำทางบอกพิกัดหรือParatax ซึ่งเป็นตัวนำทางในการขุดเจาะเพื่อคำนวณความลึกการเจาะไพลอตจะเริ่มจากหัวเจาะขนาดเล็กเจาะนำทางเข้าที่จุด Entry Point และเจาะออกที่จุด Exit Point จากนั้นจะใช้ Rimmer เพื่อคว้านดินในโพรงให้มีขนาดกว้างขึ้นเรื่อยๆจนถึงขนาด 22-24 นิ้วซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีการฉีดเบนโทไนท์เพื่อหล่อลื่นและคงสภาพโพรงให้อยู่ตัวขั้นตอนที่2ทำการทดสอบว่าท่อน้ำมันมีรอยรั่วหรือไม่โดยใช้แรงดันน้ำ Hydro Test ประมาณ 1.25 เท่าของการออกแบบเริ่มต้นและคงแรงดันไว้ในท่อ4ชั่วโมงเพื่อทดสอบความสมบูรณ์ของท่อก่อนการพันฉนวนหุ้มท่อปิดรอยเชื่อมท่อ Joint Coating จากนั้นจะดำเนินการดึงท่อจริงกลับมาตามโพรงที่เราได้เตรียมไว้ในขั้นตอน Pilot ต่อมาจะทำการปล่อยกระแสไฟเข้าท่อเพื่อวัดว่ามีการรั่วออกมาจากฉนวนหรือไม่ Current Drain Test เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะทายอินท่อกับส่วนที่ได้ทำการวางท่อไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นจะติดตั้งระบบป้องกันสนิม Cathodic Protection หรือ CP เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเป็นสนิมโดยจะติดตั้งเป็นระยะตลอดเส้นทางของการวางท่อพร้อมทั้งติดตั้งจุดที่ใช้สำหรับตรวจสอบสภาพท่อได้ตลอดเวลาอีกด้วยขั้นตอนสุดท้ายการติดตั้งป้ายสัญญาณหรือ Marker Postเพื่อบอกตำแหน่งแนวท่อขนส่งน้ำมัน HDD เมื่อการวางท่อเสร็จสิ้นทั้งระบบแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำความสะอาดท่อโดยใช้ Gauging Pick ด้วยแรงลมดันเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของท่อตลอดเส้นทางจากนั้นจะทำการทดสอบรอยรั่วของท่อน้ำมันด้วยระบบ Hydro Test โดยใช้แรงดัน 1.25 เท่า
ต่ใช้เวลาอย่างน้อย24ชั่วโมงและเมื่อท่อทดสอบแล้วเสร็จจะทำความสะอาดท่อด้วยการใส่โฟมและขั้นตอนสุดท้ายคือการป้องกันภายในท่อไม่ให้เกิดสนิมโดยบรรจุไนโตรเจนไว้ภายในท่อตลอดเส้นทาง576กิโลเมตรเนื่องจากระบบท่อจะมีความยาวมากถึง576กิโลเมตรในเส้นทางจึงต้องมีการก่อสร้างบูสเตอร์ปั๊มหรือสถานีเพิ่มแรงดันเป็นระยะเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรับน้ำมันซึ่งปัจจุบันในโครงการมีสถานีเพิ่มแรงดันที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่สถานีปลายทางคลังน้ำมันและสถานีเพิ่มแรงดันจะมีระบบ ESD หรือ Emergency Shutdown System ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่สั่งการทางไกลอัตโนมัติด้วยระบบ Super Advisory and Data Acquisition หรือ SCADA มีหน้าที่สั่งการควบคุมการทำงานของปั๊มวาล์วควบคุมอัตราการไหลควบคุมแรงดันภายในท่อตรวจสอบการรั่วไหลของท่อสามารถตรวจจับชนิดและปริมาณน้ำมันที่ผ่านท่อในแต่ละจุดและแต่ละท่อได้และมีระบบปิดฉุกเฉินที่สามารถปิดวาล์วได้รวดเร็วภายในไม่เกิน5วินาทีและนอกจากนั้นจะมีการติดตั้งบล็อกวาล์วแมนนวลวาล์วสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ต้องปิดท่อด้วยมือตลอดเส้นทางที่วางท่อผ่านชุมชนแม่น้ำลำคลองหรือจุดที่เสี่ยงต่อการกระทบสิ่งแวดล้อมและอีกหนึ่งหัวใจหลักของโครงการคือการก่อสร้างคลังน้ำมัน FPT ได้ทำการศึกษาการก่อสร้างคลังน้ำมันในพื้นที่ภาคเหนือ2คลังจุดประสงค์คือการให้บริการในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างคือคลังพิจิตรและภาคเหนือตอนบนคือคลังลำปางโดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการในการใช้น้ำมันของแต่ละพื้นที่จึงออกแบบคลังน้ำมันให้มีความจุที่70ล้านลิตรและในวันที่9พฤศจิกายน2559 FPT ได้ลงนามจ้างบริษัท Index International Group จำกัดให้ออกแบบและก่อสร้างคลังน้ำมันและได้มีวิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันพิจิตรเมื่อวันที่23สิงหาคม2559โดยนาพลากรสุวรรณรัตน์และที่คลังน้ำมันลำปางเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2559โดยท่านแม่ทัพภาคที่3พลโทวิจักรสิริบรรศพสถานที่ในการก่อสร้างคลังน้ำมันต้องพิจารณาจากพื้นที่ที่อยู่ในโซนที่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันได้พื้นที่ที่เหมาะสมและมีขนาดเพียงพอกับการก่อสร้างและพื้นที่นั้นต้องอยู่ติดถนนทางหลวงสายหลักรถบรรทุกน้ำมันสามารถเข้าออกสะดวกและไม่อยู่ใกล้ชุมชนมากนักและเนื่องจากการสร้างถังและการติดตั้งประกอบถังเป็นงานที่ต้องใช้ผู้ชำนาญการพิเศษและทุกขั้นตอนการก่อสร้างจึงต้องได้รับการอนุมัติสเปคทุกอย่างเพื่อให้ได้มาตรฐานโดยมีทีมที่ปรึกษาของ FPT เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอนสำหรับถังน้ำมันที่บรรจุในคลัง FPT มี2ประเภทคือถังแนวตั้งซึ่งประกอบด้วย 1. ถังน้ำมันสำหรับ High Speed Diesel จำนวน3ใบใบละ15ล้านลิตร 2. ถังสำหรับน้ำมันพื้นฐาน Gasohol Base 91จำนวน3ใบใบละ5ล้านลิตร 3. ถังสำหรับน้ำมันพื้นฐาน Gasohol Base 95จำนวน3ใบใบละ8ล้านลิตร 4. ถังบรรจุ Ethanol จำนวน2ใบความจุใบละ 300,000 ลิตร 5. ถังที่เก็บรอยต่อน้ำมัน Interface จำนวน4ใบใบละ 500,000 ลิตรนอกจากนี้ยังมีถังแนวนอนสำหรับเก็บน้ำมัน B100 จำนวน6ใบขนาดความจุ 60,000 ลิตรเพื่อนำไปผสมน้ำมัน Base High Speed เพื่อผลิตไบโอดีเซลในการก่อสร้างถังน้ำมันเมื่อได้รับการอนุมัติการก่อสร้างแล้วการก่อสร้างเริ่มต้นจากการก่อสร้างถังคอนกรีตผนังและหลังคาซึ่งต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเหล็กเช่นความหนาความแข็งแรงของเหล็กแต่ละแผ่นที่ได้มาตรฐานตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดหรือมาตรฐาน API 650เหล็กเหล่านี้จะต้องทำให้เกิดการโค้งเพื่อนำมาประกอบเป็นถังน้ำมันหรือ fabrication ซึ่งเหล็กแต่ละแผ่นที่จะประกอบกันต้องมีการวัด dimension และคำนวณทุกชิ้นถังน้ำมันมีการออกแบบให้ทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวด้วยประมาณ7 magnitude ทนต่อแรงลมและการรับน้ำหนักด้วยเมื่อก่อสร้างฐานถังเสร็จต่อไปคือการติดตั้งถังเริ่มจากการปูพื้นถังหรือ bottom plate ซึ่งเหล็กที่ใช้จะต้องมีการทำสีและเคลือบกันสนิมมาแล้วอย่างเรียบร้อยมีการทำเทสรอยรั่ว
ที่พื้นถังจากนั้นจะประกอบผนังถังขึ้นไปทีละชั้นซึ่งจะมีการตรวจสอบความกลมการดิ่งการตั้งตรงที่ต้องอยู่ในเกณฑ์การยอมรับและในระหว่างการติดตั้งจะมีการเอ็กซเรย์ผนังถังเพื่อตรวจสอบรอยเชื่อมเมื่อประกอบขึ้นไปจนสุดก็จะถึงการติดตั้งโครงหลังคาด้วยถังแนวตั้งจะมีหลังคา2แบบคือ Fixed Roof หรือ Cone Roof ใช้เก็บน้ำมัน HSD และน้ำมัน Interface และ Internal Floating Roof ใช้เก็บน้ำมันที่ระเหยง่ายเช่น Gasohol Base Ethanol ในระบบถังมีอุปกรณ์เพื่อวัดระดับน้ำมันในถัง Automatic Tank Gauging หรือ ATG และระบบป้องกันไม่ให้เกิดน้ำมันล้นถังOverfill และมีระบบป้องกันการเกิดสุญญากาศ Pressure Vacuum Switch จนทำให้ถังยุบตัวในขณะจ่ายน้ำมันออกจากถังคลังน้ำมันนี้ก่อสร้างให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกฎหมายโดยออกแบบให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.คลังน้ำมัน 2542 และตามมาตรฐาน NFPA National Fire Protection Association ซึ่งประกอบด้วยที่กักเก็บน้ำดับเพลิงระบบท่อดับเพลิงระบบสูบถ่ายน้ำดับเพลิงระบบโฟมเพื่อใช้ในการดับเพลิง Cooling Ring ระบบหล่อเย็นถังในกรณีที่ถังอื่นๆเกิดไฟไหม้หัวจ่ายน้ำและหัวฉีดดับเพลิงและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องสถานีจ่ายน้ำมัน Loading Rack มีท่อจ่ายน้ำมันพื้นฐาน Base รับจากถังหลักและท่อจ่ายน้ำมันเล็งโดยใช้ระบบ TAS Terminal Automation System เป็นตัวควบคุมในการจ่ายการติดตั้งหัวจ่ายจะมี4หัวจ่ายคือหัวจ่ายน้ำมัน High Speed 2หัวคือหัวจ่ายน้ำมัน High Speed 2หัวจ่าย Gasohol 91 1หัวจ่ายและ Gasohol 95 1หัวจ่ายซึ่งสามารถรองรับการจ่ายน้ำมันเกรดพิเศษให้ลูกค้าได้อย่างครอบคลุมนอกจากนี้ยังมีระบบ Batch Controller ทำหน้าที่ควบคุมการจ่ายโดยสั่งการจากระบบ TAS เพื่อควบคุมทั้งขั้นตอนของการจ่ายน้ำมันตั้งแต่การออกออเดอร์เก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อรายงานโดยสื่อสารกับระบบ SCADA นอกจากนั้นใน Loading Rack ยังมีระบบอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยขณะโหลดจ่ายเช่นระบบป้องกันน้ำมันล้นถังระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตระบบระงับอัคคีภัยด้วยระบบโฟมเป็นต้นและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมคลังน้ำมัน FPT ยังมีการเตรียมระบบท่อต่อเข้ากับระบบ Vapor Recovery เพื่อขจัดไอระเหยน้ำมันจากการโหลดจ่ายทำให้ไอ้น้ำมันที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนั้นที่คลังน้ำมันมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีการบำบัดน้ำก่อนปล่อยออกสู่ระบบภายนอกอย่างเข้มงวดเพื่อให้คลังน้ำมันสามารถให้บริการรับเก็บจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและมีความปลอดภัยจะมีการทดสอบระบบทั้งก่อนและหลังการติดตั้งด้วยระบบ Factory Acceptance Test หรือ FAT และSite Acceptance Test หรือ STA จากนั้นจะทำ Pre-Commissioning ทดสอบระบบตามขั้นตอนและทำ Commissioning เพื่อทดสอบระบบทุกอย่างแบบใช้งานจริงเพื่อพร้อมที่จะดำเนินการบริการได้เต็มที่คลังพิจิตรได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่1มิถุนายน2562คลังลำปางได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในวันที่17ธันวาคม2564และทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของบริษัท FPT ที่งานของเราสามารถยังประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติอันเป็นปณิธานสูงสุดของพวกเราชาว FPT